สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธวัชชัยครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับอยู่บ้านผมช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานล้างห้องน้ำซักผ้าตักผ้าแล้วก็เก็บผ้าครับแล้วก็ช่วยแม่ดูน้องด้วยครับว่างๆผมจะพาน้องวาดรูปเล่นงานอดิเรกของผมคือชอบวาดรูปเล่นครับเวลาเสาร์อาทิตย์ผมเก็บขยะรวบรวมมาขายส่วนนั้นก็เป็นค่านมแล้วก็ค่าห้องครับโตขึ้นผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะผมชอบประดิษฐ์ผมอยากหาเงินให้พ่อแม่ใช้เยอะจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนตอนนี้ครับวันที่ผมไปเก็บขยะวันนั้นผมได้เจอกับคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับปลานิลเขาขอดเก็บปลาช้าโดยการใช้ช้อนหรือนะที่ผมเห็นเขาใช้มีดด้วยผมเสียว่ามันจะเกิดอันตรายผมเลยคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรดีที่จะทำให้รวดเร็วสะดวกและไม่เกิดอันตรายผมเลยคิดออกแบบอยู่หลายวันเลยคิดได้ว่าผมจะทำเป็นถุงมือขอดเก็บปลามันทำได้ง่ายแถมสะดวกและไม่เกิดอันตรายครับและมันก็ใช้ได้จริงครับผมก็ลองไปใช้กับคนที่ขอดเก็บปลานิลเขาก็บอกว่ามันใช้ได้จริงมันรวดเร็วแถมยังได้รายได้มากด้วยผมเลยคิดว่าโตขึ้นผมจะได้หารายได้ด้วยการทำงานเกี่ยวกับนักวิทย์พวกประดิษฐ์ผมจะประดิษฐ์ถุงมือขอดเก็บปลาไปจำหน่ายหรือให้ใช้เพื่อที่จะมีรายได้เป็นของตนเองครับอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นผมได้ไปแข่งในระดับอำเภอครับและพวกผมก็ชนะมาพวกผมได้ที่1และชนะมาและได้ไปแข่งอีกระดับจังหวัดผมได้ที่2ครับผมจะไม่หยุดที่จะสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมจะแบ่งปันความรู้ของพวกผมให้คนทุกคนครับอันนี้คืออันที่สมบูรณ์แบบนะครับมันใช้งานได้จริงมันสะดวกประหยัดเวลาและปลอดภัยด้วยครับขุดได้เร็วทำงานดีกว่ามีดกว่าช้อนเลยเมียครับโดนเลยเมียครับ